ไอ้เทงมันชวนเลยยวนยวนไปกับมันไอ้เทงมันชวนเลยยวนยวนไปกับมันไอ้เทงมาปลุกตั้งแต่ตีห้าชวนไปคบปลาที่ข้างบ้านพี่คนใจบุญมีเมตตาช่วยขานปลาไปหาปานมันยังพาพี่ไปบ่อนตีไก่เห็นตีกันตายแล้วสงสารพี่เลยช่วยขายายกามื่นอยากให้ไก่มันฟื้นกะแค้นนั้นนี่แหละครับผลงานเพลงของคุณตะกิติศักดิ์อยู่อัลบั้มไหนชุดไหนแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้ได้รับรางวัลด้วยนะครับครับงานเพลงนี้เป็นงานเพลงที่ภูมิใจมากเพราะผมเองเป็นเด็กเขาเรียกว่าเป็นเด็กภาคใต้เป็นศิลปินรักย่าเลยครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช่ครับมีโอกาสได้ร้องเพลงในระดับประเทศขอบคุณบริษัทแกรมมี่โคนะครับแล้วก็งานเพลงนี้ทำให้ผมได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากคือรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาในสาขาเพลงพื้นบ้านภาคใต้ยอดเยี่ยมประจำปี2548ครับอ๋อครับน่าชื่นใจมากนะครับเห็นไหมครับเพลงเขามีที่มาที่ไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีโอกาสได้ฟังแบบมีเต็มๆเพลงเจอที่ไหนคะคอนเสิร์ตครับ15พฤษภาคมโอ้โหคอนเสิร์ตมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะเมื่อกี้คือฟังไปแบบนั่นเป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆนะคะให้ได้ฟังกันแต่ว่างานคอนเสิร์ตเนี้ยได้ฟังกันเต็มเพลงแน่นอนครับเห็นแล้วก็น่าต้องเตรียมพร้อมกันท่านผู้ชมกับคอนเสิร์ตนี้นะครับนะฮะนี่แหละค่ะหลากหลายศิลปินนะครับอีกครั้งนึงมีใครบ้างนะครับนะฮะมีใครบ้างคะเพื่อนผมทุกคนเลยนะฮะครับน้องบิวเดอะสตาร์นะครับหรือว่าพงพิพัฒน์พงนาคนะครับรัชนกศิลปะศิโลพันธ์กรามิโกนะครับโกไข่และนายสนศิลปินใต้เหมือนกันแล้วก็คนที่หล่อที่สุดนะครับผมตั้งนะครับเสื้อสีดำกิติศักดิ์ชัยชนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้ก็คือนะฮะอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีนะครับพี่สุเทพปยุพิทักษ์คุณเด๋อดอกสะเดาพี่เด๋อเราแล้วที่รูปใหญ่ที่สุดคนนี้หน้าตาดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนไหนครับนี่ครับรูปใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวขยับแบงก์ก่อนนะครับหน้าตาดีที่สุดในห้องส่งยิ้มเลยนะครับครับครับแล้วก็เป็นคนที่นอกจากหน้าตาดีแล้วครับจิตใจดีแล้วก็มีเมตตาด้วยครับภูมิใจไหมฮะเวลามาร้องคอนเสิร์ตกับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันโอ้โหภูมิใจมากครับผมครับเพราะว่าคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ใครจะจัดได้ครับอาจารย์หัตถาคือหนึ่งในนั้นโอ้ขอบคุณครับทางบ้านในห้องส่งก่อนปรบมือผมหน่อยทางบ้านปรบมือไปเย็นนะครับเสียงปรบมือคือกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับคุณยายคุณแม่บุญชินชื่นใจไหมชื่นใจนะโอเคเลยครับไม่กลับบ้านดูต่อชมต่อยไหมโอ้น่ารักจริงๆเลยครับคุณแม่ลมดีมากมีความสุขมีรอยยิ้มกันแบบนี้ด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะเจอหรือว่าอยากจะจองบัตรกันนะคะอย่าลืมนะโทรเข้ามาจองบัตรโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกับน้องๆได้เลยนะคะเราเจอกัน15พฤษภาคมนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ที่นั่นเองแล้วถึงเวลาที่พวกเราต้องรวบรวมนะอย่างต้นประปานะครับที่เรารวบรวมจากแฟนรายการนะสิงห์กำนันครูหรือว่าแม้แต่ท่านในร่วมบุญกันเนี่ยเราจะมีโครงการแล้วไปไหนบ้างอันน้องมวยบอกนิดนึงย้ำสักนิดนะคะเพราะว่าเผื่อว่าใครอยากจะไปร่วมบุญกับครัวทาทางภาคอีสานเนี่ยนะคะช่วงสงกรานต์กันแล้วก็เผื่อว่าใครอยากจะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตุ๊กตานะคะมาร่วมบุญร่วมการไปเล่นกิจกรรมจับไข่ซอยดาวกันเนี่ยก็สามารถนำมาว่าที่มีละเข้าได้นะคะจนถึงวันศุกร์นี้นะคะสำหรับตารางบุญนะคะเห็นด้านหน้ากันแบบนี้เลยนะคะวันที่11เมษายนค่ะช่วงประมาณแบบสายๆหน่อยนะคะก็ไปเจอกับครัวทาได้ค่ะที่วัดนิวาสสุวรรณารามนะคะก็จะมีพิธีในการเสริมสืบชะตานะคะมีการฉลองศาลาการประเรียนด้วยนะคะแล้วก็12เมษายนนี่แหละค่ะกิจกรรมที่ไม่ได้บอกไว้สอยดาวตักไข่นะเอาอุปกรณ์การกีฬาการเรียนต่างๆตุ๊กตาขนมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะก็จะได้ไปเจอช่วงหัวค่ำหน่อยนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะกับคุณอาสุเทพประยุรพิทักษ์กันเองนะคะถัดมานะคะ13เมษายนนะคะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันไปไหนคะพี่ตาคะวันที่13เมษายนค่ะวัดวารีศิลารามครับใช่ค่ะชาววังหินนะคะวัดวารีศิลารามนะคะก็ไปเจอกันได้นะคะช่วงหัวค่ำอันนี้ทั้งมวยแล้วก็ทรายเนี่ยจะตามไปสมทบขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไปเจอไปถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่น้องมวยจะร้องอย่างเต็มรูปแบบโอ้ยนี่10เพลงนะไม่พอค่ะกี่เพลงครับ10เพลงไม่พอค่ะเอาขอสัก2เพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวสู้ไม่ไหวค่ะแต่รับรองนะคะว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนชาววังหินเพราะว่าหนูเคยได้มีโอกาสไปเจอมาแล้วสุดยอดสุดยอดใช่ค่ะแล้วเดี๋ยว14เมษายนนะเราไปถวายพระป่าพร้อมๆกันนะคะ
แล้วก็ช่วงหัวค่ำของ14เมษายนอย่าไปไหนค่ะชาวบ้านตะเสกมาร้องเพลงนะคะมาร่วมจับไข่สอยดาวกันนะคะวันที่14เมษายนนั่นเองบ้านตะเสกบ้านตะเสกแล้วก็15เมษายนเนี่ยถวายพระป่าด้วยอ๋อหนูพูดผิดมันต้องเป็นตักไข่ทำไมพอตักไข่แล้วต้องสั่นด้วยล่ะอ๋อเพราะหนูกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะจับสอยดาวเอ๊ะเราจะตักไข่ตักไข่สอยดาวมีหน้าแหละพี่ตาขยับหนูไปไกลเลยตักไข่สอยดาวนะคะไม่เจอกันได้แล้วก็15เมษายนเนี่ยไปร่วมกันถวายพระป่าด้วยช่วงเย็นดีกว่าช่วงเย็น15เมษายนไปไหนคะวัดบ้านบากครับจังหวัดศรีสะเกษเหมือนกันครับใช่ค่ะมีเหมือนกันนะขึ้นคอนเสิร์ตตักไข่สอยดาวด้วยนะคะต้องบอกอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตุ๊กตาขนมเอาไปเจอกันได้นะคะแล้วก็16เมษายนก็ร่วมกันถวายพระป่าเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสงกรานต์ยังไม่กลับไปไหนยังไม่ยังอยู่ที่เดิมอยู่17เมษายนไม่ตักไข่ไม่มีแล้ว ไปถวายพระศิวลีสำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมนะคะก็ไปร่วมพิธีกับครูอาได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะอีก2สัปดาห์นะในช่วงของวันที่23 24เมษายนวัดคลองหมากนัดนะคะที่สระแก้วก็จะมียกช่อฟ้า30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมนี้มีวัดป่าหินเขาชะเอมก็จะเป็นทั้งคอนเสิร์ตด้วยนะคะมีทั้งพี่รัชนกมีอาสุเทพมีพี่บิวเดอะสตาร์ไปนะคะแล้วก็มีการพุทธพิเศษนะคะวัตถุมงคลเดินหลวงปู่ฟูแต่ถ้ามีโอกาสเราก็จะไปตักไข่สอยดาวเหมือนกันครับตักไข่สอยดาวค่ะหนูต้องเรียงคำพูดให้เป็นอย่างดีพี่หนูแหละค่ะอย่าพูดผิดพูดอ๋อได้ค่ะไม่หนูเดี๋ยวพี่พูดผิดพูดเดี๋ยวคุณแม่บุญหล่อไม่ได้ตรงนี้คุณแม่คอยดูอยู่ชมอยู่นะครับนี่เห็นไหมล่ะเสียงแมวจากทางบ้านตอนนี้นอกจากตัวเองสะเทือนแล้วเก้าอี้สะเทือนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตารางบุญนะคะที่จะได้ไปเจอกับครัวทาแต่ไม่ต้องแปลกใจค่ะครับยังอยู่กับเราตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะกับคุณแม่บุญหล่อแม่ก็บอกคนผิดพลาดถูกนะครับตื่นเต้นไงกลัวคุณแม่ดีใจมากดีใจน้ำมวยครับหนูก็ยังตื่นเต้นนะใช่ไหมครับหนูก็ยังตื่นเต้นแทนตัวนี่ครับเต้นแล้วพี่ก็ยังพี่ก็ตื่นเต้นครับดีใจแฟนรายการเยอะวันนี้ครับตื่นเต้นใช่ไหมก็คือใจมากเป็นพี่กับน้องคุณแม่ตัวเองว่าหนูเนี่ยแหละเป็นพี่กับน้องกันค่ะเพราะว่าเราได้มาเต้นรำด้วยกันนี่คือความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ของครูอัฏฐาที่ดูแลทุกคนเหมือนนี่ไม่เคยหัวเราะน้ำตาไหลวันนี้อยู่ใกล้ๆนะครับนะครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศของแฟนรายการเราที่ยังไม่เคยทิ้งพวกเราไปเลยนะฮะในช่วงที่ชมรายการสดก็ในห้องส่งเหมือนกันครับใช่แล้วนะคะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้ความเป็นครอบครัวแบบนี้ค่ะพี่ตาคะเราจะได้ไปอยู่รวมกันในฮอลล์ใหญ่ๆด้วยนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะหัตถธรรมสารฝันปันน้ำใจที่ต้องบอกเป็นโครงการชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้ร่วมกันซื้อบาทนะคะก็จะได้ไปช่วยเหลือกันในเรื่องของโครงการดูแลเด็กยากไร้คนยากจนใช่เด็กยากจนแล้วก็เด็กที่เจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีเงินในเรื่องของรายได้เข้ามามากมายนักนะคะแล้วยังมีน้องๆอีกหลายร้อยชีวิตที่เขารอคอยปัจจัยตรงนี้อยู่เราไปต่อเติมไปสานฝันให้กับพวกเขาแล้วก็รวมไปถึงขาดไม่ได้ต้องบอกว่าในวัดและโบสถ์ค่ะเพราะว่าครูอัฏฐาครูต้นบุญของเราดูแลวัดและโบสถ์จริงๆนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ไปต่อยอดต่อบุญร่วมกันคือพระป่าก็จะไปนะเงินที่มาซื้อบัตรคอนเสิร์ตกันก็นำไปร่วมสมทบด้วยนะคะเพราะโบสถ์หลายแห่งเป็นวัดและโบสถ์ที่อยู่ในถิ่นธุรกันดารโอ้ใช่ค่ะเพราะแต่ที่เราไปเนี่ยไกลมากฝุ่นตลบครับใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนเขารอคอยอย่างได้มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคุณตาคุณยายหลายคนเนี่ยเขาปลื้มใจนะคะเวลาทั้งกฐินไปพระป่าไปถึงเนี่ยเขามีความสุขแล้วก็ทุกคนอิ่มเอมใจปิติใจจริงใช่เลยครับนะคะก็ไปร่วมบุญกันได้กับตารางบุญที่ไม่ได้บอกแล้วก็รวมไปถึงคอนเสิร์ตดีๆ ด้วยนะคะแล้วก็ในค่ะจะได้เห็นบรรยากาศความเป็นกันเองที่ครูอัฏฐาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับทุกๆคนได้มีรอยยิ้มกันใช่ครับยิ้มตลอดเลยครับวันนี้ครับมีอารมณ์ดีมากก็รายการทุกท่านนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับเป็นวันดีๆของพวกเรานะครับศิษย์มีครูทุกท่านหลากหลายคนนะครับที่เรามาประสบมาเจอกัน ไม่ใช่เพียงแค่บุญอย่างเดียวต้องมีปาฏิหาริย์ด้วยทั้งมวยนะครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นขอให้ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ได้ครอบครูไปนะที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลากหลายคนเนี่ยมีแรงศรัทธามีแรงจิตที่มั่นคงแล้วบุญเนี่ยเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ผมนะฮะอาจารย์ฐานในนามประธานวิธีร่วมกับมิราเคิลแชนแนลนะครับมีจิตเจตนาแน่วแน่ที่เพื่อจะสร้างพระอุโบสถโครงการฟื้นคืนชีวิตทำอย่างต่อเนื่องบุญนี้จงสำเร็จให้กับทุกครอบครัวทุกชื่อทุกลายเซ็นกับบุญที่ใหญ่
กับบุญที่ปาฏิหาริย์จงเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวด้วยครับนี่แหละค่ะนะพรจากครูนั่นเองนะคะทุกคนมือรับพรกันทุกท่านเลยนะพร้อมๆกับที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะคุณผู้ชมเองอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้นะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มวยแล้วก็พิตะรวมไปถึงครูอัฐาที่กำลังอยู่กับพี่ๆศิษย์มีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนลาไปพร้อมกับความน่ารักของครูแล้วก็ศิษย์ทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกว่าบ๊ายบาย